กลุ่มรัฐอิสลามหรือว่า IS ออกมาอ้างแล้วนะคะว่าอยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดโบสถ์2แห่งในอียิปต์จนมีผู้เสียชีวิตรวมกว่า30คนค่ะสำนักข่าวอามอกของกลุ่มรัฐอิสลามหรือว่า IS เผยแพร่แถลงการณ์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ค่ะระบุว่ากลุ่ม IS อยู่เบื้องหลังการโจมตีโบสถ์ในเมืองแทนทาแล้วก็อเล็กซานเดรียโดยระเบิดครั้งแรกเกิดขึ้นที่โบสถ์คอปติกในเมืองแทนทาทางตอนเหนือค่ะห่างจากกรุงไคโรประมาณ20กิโลเมตรมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย25คนนะคะขณะที่ระเบิดครั้งที่2เกิดหลังจากครั้งแรกประมาณ1ชั่วโมงที่โบสถ์ในเมืองอเล็กซานเดรียกระทรวงมหาดไทยของอียิปต์ระบุว่ามาจากมือระเบิดฆ่าตัวตายค่ะซึ่งตำรวจสกัดเอาไว้บริเวณทางเข้าโบสถ์ผู้ก่อเหตุจึงกดชนวนระเบิดจนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11คนค่ะรายการต่อไปติดตามนักผจญเพลงนะคะ 23:00 นชมโลกหลักมิติวันนี้พบกับดร.ออสค่ะแล้วกลับมาพบกับข่าวได้อีกครั้งในข่าวดึกสุดสัปดาห์ไทย PBS 24:00 นนะคะส่วนช่วงนี้ท่านข่าวสวัสดีค่ะ